พันแบบเปลี่ยนยศที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัยผ่องแผ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดอุบลราชธานีสู่โรงพยาบาลสนามบุษราคามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวประกอบด้วยนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางเพชราโรจนศักดิ์โสธรประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมนายแพทย์ชวมัยสืบนุการและภริยานำคณะผู้บริหารรองนายแพทย์สาธารณสุขหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีส่งทีมบุคลากรทางแพทย์จิตอาสาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมไปปฏิบัติหน้าที่ทีมปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามบุษราคำอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีในนามจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้นำคณะจิตอาสาสักการะศาลหลักเมืองและมอบเหรียญองค์หลวงปู่มั่นและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักรบชุดขาวซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีสู้โควิด -19 ซาลาเปาแล้วก็นมแพะทั้งหมด70ชุดด้วยกันค่ะครับทุกท่านที่ต้องมีความหมายมาในวงการ